ำหรับสาวกเกม FPS วันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรผมมากับ Logitech นะครับรหัสของเขาคือ G303 Charles Edition นะฮะใครรู้จักกับ Michael Charles อยู่แล้วผมบอกเลยนะครับสาวกเกม FPS น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับวันนี้เข้ามาคอลแลบกับทาง Logitech นะครับออกแบบเมาส์ตัวนี้นะครับ G303 Edition เนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะยังไงผมจะสรุปให้ทุกคนได้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องหน้าตาจะเป็นยังไงด้านในตัวสินค้าจะเป็นยังไงและสเปคจัดเต็มเลยวันนี้จะเป็นยังไงลองไปชมกันนะฮะตัวกล่องด้านนอกนะครับถือว่าเท่สุดๆตามสไตล์เทพชาวยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะมาพร้อมโลโก้ชาวที่น่าสะสมสุดๆสำหรับตัวกล่องนะครับบวกกับรายละเอียดสเปคนะครับแบบจัดเต็มเริ่มตั้งแต่เซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ที่ดีที่สุดของทาง Logitech เลยคือเซนเซอร์ Hero นะครับพร้อมเรโซลูชันในการปรับความละเอียดได้ตั้งแต่100 DPI ถึง 25,000 DPI เลยทีเดียวถือว่าละเอียดมากๆเลยพร้อมเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้เลยคือ Rise Speed Wireless 2.4 GHz ตัวนี้มีมาให้ในเมาส์ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความดีเลย์อย่างแน่นอนสำคัญใช้งานได้ตั้งแต่ Windows 8ขึ้นไปนะครับบวกกับ Mac OS สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มเลยสุดท้ายน้ำหนักตัวนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเบามากๆนะครับอยู่ที่75กรัมเท่านั้นถือว่าเบาสุดๆเลยนะฮะแล้วสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือการใช้งานบวกกับสติ๊กเกอร์ขาดไม่ได้เลยคือ receiver แล้วก็ receiver adapter นะครับในการใช้งาน Rise Speed ของเขาตัวนี้มีผลมากๆอย่าลืมใช้งานกันนะครับถัดมาคือสายสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชาร์จหรือใช้งานแบบสายก็ได้นะครับซึ่งตัวสายเป็น USB Type C ถือว่าคุ้มมากๆขาดไม่ได้เลยคือตัวเมาส์เดี๋ยวรอค่อยไปชมด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับสเปคผมบอกเลยนะครับสาวกเกม FPS ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มกับทุกคนเลยนะครับเพราะผมได้รีวิวสเปคให้ทุกคนได้ฟังกันผมเชื่อว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเสถียรแน่นอนสำหรับเมาส์ตัวนี้และจัดเต็มได้แน่นอนนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าลักษณะดีไซน์การออกแบบของเขาจะเป็นยังไงนะฮะการออกแบบของเมาส์ตัวนี้ออกแบบเป็นรูปแบบโปรแกรมมิ่งโดยมี Michael Charles Streamer FPS ที่หลายคนรู้จักในนามของเทพชาวนั่นแหละนะฮะอดีตเคยเป็นโปรเพลเยอร์เกม Counter Strike มาก่อนด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆใครเคยดูคลิปเนี่ยเขาเจ๋งมากๆเลยนะครับซึ่งได้มาทำการคอลแลบกับทาง Logitech นะครับออกแบบ Logitech G303 Charles Edition นี้ออกมาผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ออกแบบมาตรงกับรุ่นคลาสสิกแบบที่ชาวเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นการสกรีมหรือว่าแข่งมาก่อนนะครับนำสเปคทุกอย่างมาอยู่ในเมาส์ตัวนี้แล้วแบบเสร็จสับเลยใครที่ชอบสเปคการใช้งานแบบท่านเทพเนี่ยถูกใจแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับเมาส์มีทั้งหมด6ปุ่มมาตรฐานนะครับสามารถตั้งมาโครได้ปุ่มแน่นไม่มีผิดหวังอันนี้ผมย้ำกับทุกคนเลยจากที่สัมผัสดูตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจุดเด่นเลยนะครับสำหรับตัวปุ่มผมรู้สึกว่าจะเป็นสกอร์นะครับที่เขาออกแบบมาเป็นรูปแบบผิวเรียบนะฮะซึ่งออกแบบมาเป็นแบบล็อกทีละจุดแบบละเอียดมากๆใครที่ได้ไปผมยืนยันเลยว่าถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับด้านหน้าจะมีช่องสำหรับการเสียบชาร์จพลังงานนะครับสำหรับใครอยากจะใช้ในการชาร์จพลังงานหรืออยากใช้งานแบบสายสามารถเสียบได้ที่ส่วนนี้ที่สำคัญด้านหลังเนี่ยนะครับจะสามารถปรับโหมดได้นะครับคือโหมดของการเปิดปิดเพื่อประหยัดพลังงานนั่นเองก็อย่าลืมเปิดปิดในการใช้งานตรงนี้นะครับฟีลลิ่งเมาส์ตัวนี้จะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับคือบนล่างขนาดกว้างมากๆลื่นไหลไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนถัดมานะครับวัสดุของเขาตัวนี้เบามากๆนะครับอยู่ที่75กรัมเท่านั้นรูปแบบเมาส์เนี่ยนะครับทำมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะสำหรับใครที่เป็นซีเรียสเกมมิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ชัวร์นะครับและขนาดเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับการจับเนี่ยถือว่าถนัดมือมากๆสำหรับใครที่เป็นโปรเพลเยอร์ไม่ผิดหวังนะครับเป็นขนาดเล็กไปถึงกลางกว้างมากและมีความแบนไม่สูงและสโลปลงด้านหน้านะครับถ้าสังเกตดูนะฮะจะไม่เหมือนเมาส์ทั่วไปที่เป็นนูนขึ้นตอบโจทย์สำหรับการคลิกและยิงได้แบบจับเต็มเลยนะครับเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันนะครับว่าลักษณะเสียงเขาจะเป็นยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปฟังกันนะครับต่อไปคือส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือส่วนของตัวโปรแกรมในการควบคุมเมาส์ G303
ชาวอีดิชันตัวนี้นะครับให้เต็มประสิทธิภาพจะสามารถปรับอะไรยังไงได้บ้างลองไปชมกันนะฮะแล้วการใช้งานรูปแบบโปรแกรมเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับอย่าลืมนะฮะไปโหลดและอัปเดตโปรแกรมเฟิร์มแวร์เป็น G-Hub เวอร์ชัน2022กันด้วยไม่งั้นยังไม่สามารถตั้งค่าเมาส์ตัวนี้ผ่านโปรแกรม G-Hub ได้นะครับเมื่อเข้ามาในตัวโปรแกรมทำการกดไปที่รูปเมาส์ซึ่งจะบอกปริมาณแบตเตอรี่ด้วยให้ทำการคลิกเข้าไป1ครั้งเมื่อเข้ามาแล้วตัวเมาส์จะสามารถตั้งค่าความเซนซิทีฟและแอสไซเมนต์ต่างๆได้แบบจัดเต็ม DPI จะสามารถปรับได้นะฮะต่ำสุดอยู่ที่100 DPI สูงสุดอยู่ที่ 25,600 DPI ซึ่งสูงเอาเรื่องเลยนะครับก็เป็นเซนเซอร์ที่ดีที่สุดของทาง Logitech นะฮะในการควบคุม assignment นะครับส่วนนี้จะสามารถควบคุมพื้นฐานค่าเมาส์ต่างๆพร้อมโปรแกรม Macro ได้สามารถตั้งค่าความละเอียดตรงนี้ก็เอาตามความสะดวกที่ทุกคนสะดวกกันได้เลยตัวเมาส์ออกแบบการตั้งค่ามาค่อนข้างสมบูรณ์แบบสุดๆใครอยากจะตั้งค่ายังไงก็ลองตั้งค่ากันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกเทพชาวส์กันอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องแปลกใจนะครับสำหรับสเปคและหน้าตาของเมาส์ตัวนี้เพราะออกแบบมาตามความชอบของท่านเทพจริงๆนะครับที่สำคัญราคาโดนใจมากๆสำหรับใครที่อยากมีเมาส์ระดับโปรเพลเยอร์ดีๆสักตัวนะครับเป็นสาวกท่านเทพไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับตัวนี้นะฮะลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วนะครับพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ